ียงระฆังระฆังลูกนี้ดังดีนะดังเสียงละเอียดเสียงเรียนเสียงเดี๋ยวก็ดังดีทีเดียวจึงไม่ต้องตีเด็กไม่ต้องตีแรงตีแรงมันในหูนี่มันสัมผัสเสียงหนักสัมผัสเสียงแรงไม่ว่าอะไรเถอะถ้ามีการสัมผัสทั้งแรงนะแรงเกินที่เขาสามารถที่จะรับได้เสื่อมเร็วจริงว่าตีขนาดไหนคนตื่นรู้สึกนะคนตื่นได้ยินไม่ใช่ตีให้คนหลับตื่นนะแต่คนหลับตื่นนี่ไม่ไหวหรอกพูดตีหูมันจะแตกก่อนตีละครั้งตีเป็นเวลาเวลาชาวบ้านเขาฟังเสียงละครั้งเขาฟังเขาได้ยินทางวัดตีละครั้งขณะที่เขาคิดว่าวัดตีละครั้งใจเขาเป็นกุศลอยู่ทำตามธรรมดาใจของชาวบ้านไม่ใครจะคิดถึงคำวัดเพราะความจำเป็นของเขาบีบให้ต้องคิดถึงอะไรต่อไม่อะไรที่มีความจำเป็นของเขามีมากกว่าความจำเป็นเกี่ยวในวัดตอนเย็นเวลาไหนกำหนดตีละครั้งก็ตีให้มันตามกำหนดนั้นเวลาตอนเช้าหรือใกล้รุ่งตีเวลาไหนก็ตีตามกำหนดนั้นบางคนก็นอนอยู่ก็ตื่นมานาฬิกาเดี๋ยวนี้อาจจะมีทุกหลังคาเรื่อนถึงเวลาตีละครั้งเอ๊ะทำไมมันยังไม่ตีละครั้งพอเขาตื่นมาใกล้เวลาแล้วเขาก็อาจจะนี่เดี๋ยวทางวัดก็ตีละครั้งก็เป็นอนุสติอันหนึ่งแต่เราก็ต้องระวังสุขภาพเหมือนกันเพราะระฆังนี่ดังมากเราสังเกตวันนั้นเดินจงกรมอยู่ล่างเสียงดนตรีระฆังต้องอุดหูไว้นะขนาดนั้นไม่กุดหูนี่มันมิ่งมิ่งมิ่งเข้ามาในหูจริงๆนี่แล้วก็มาคิดถึงผู้ตีนี่โอ้จึงว่าขนาดไหนที่ไม่กระทบแก้วหูมากเกินไปเราก็เลือกเอาเพราะเราเป็นคนตีไม่ใช่ตีที่เขาตีแข่งขันกันของใครจะดั้งก็เราไม่ได้ไปแข่งขันกับใครเป็นสัญญาณเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องบอกคำว่าพอดีหรือคำว่า
สงบทำอะไรมีให้อยู่ในความพอดีนั้นถูกต้องที่สุดสรุปแล้วก็พากันใส่ใจดีผู้ทีละครั้งก็ใส่ใจแล้วผู้ที่ไม่ดีก็ใส่ใจในการที่มาประชุมกันการประชุมกันก็มีความจำเป็นต่างคนต่างอยู่ต่างองค์ต่างอยู่ต้องเป็นอีกลักษณะหนึ่งเรียกว่าอยู่อย่างผู้ใหญ่อยู่อย่างผู้ใหญ่และก็อยู่ในสถานที่หลีกเล่นสงบวิเวกมากเดี๋ยวเมื่อเราอยู่ในลักษณะสถานที่อย่างนี้คิดว่ากว่าการประชุมมีความจำเป็นไม่พลาดสวดมนต์ขนาดไหนพอดีนั่งภาวนาเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนก็มีความแล้วก็เป็นการที่จะช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันเพราะผู้ที่ยังไม่เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เห็นผลของการปฏิบัตินี้ความขี้เกียจขี้คร้านนี่มันยากที่จะเอาชนะเขาได้เพราะเขาเป็นเจ้าของจับจองเป็นอยู่เหนือจิตใจของเรามาตลอดโดยเฉพาะการที่จะไหวพระสวดมนต์หรือนั่งสมาธิอันนี้ความขี้เกียจขี้ค้านรู้สึกว่าจะมากเป็นพิเศษกว่าข้อปฏิบัติหรือการกระทำอย่างอื่นการกระทำอย่างอื่นนี่บางทีขี้เกียจคนขี้เกียจขี้ค้านขยันมากๆแต่ไหวพระสวดมนต์นี่เป็นกลายเป็นคนขี้เกียจก็เพราะใจมันเคยขี้เกียจสั่งสมสะสมความขี้เกียจการบำการบุญการกุศลทั้งหมดมันเคยสะสมมาจนกระทั่งแข็งแกร่งมีพลังมากๆความตั้งอกตั้งใจจะพยายามบางทีมันก็สู้อำนาจที่เขามีความแน่นหนาแข็งแกร่งสู้เขาไม่ได้ก็หาทางออกโดยวิธีการต่างๆจึงว่าอันนี้เราจะต้องเข้าใจและจะต้องพากันเวลาประชุมให้เคารพในการประชุมนี่มันประชุมกันนิดเวลาประชุมให้มีความเคารพในการประชุมอันนี้ตั้งเป็นเป้าตั้งเป็นหลักไว้เพื่อจะเหมือนก็ตั้งความสัตย์ก็ได้แต่เราไม่ใช่คำพูดความไม่ใช่คำพูดเป็นการตั้งความสัตย์ตั้งเป็นเป้าหมายไว้เราจะพยายามให้เป็นไปตามจุดนี้เราจะพยายามรักษาในระเบียบหรือกฎที่ในพากันจัดพากันทำตั้งไว้ไม่มีความจำเป็นก็จะไม่ขาดทั้งตอนจะตอนหัวค่ำตอนใกล้สว่างก็เช่นเดียวกัน
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนใกล้สว่างนี่เป็นประโยชน์มากๆเพราะตอนใกล้สว่างอากาศเย็นดีความเงียบความสงัดนี่เงียบสงัดดีมากเราก็ทำใจของเรานี่ให้เย็นทำใจของเราให้เงียบสงัดความเงียบสงัดภายนอกความเงียบความสงบภายในสัมผัสกันนี่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดความสงบภายในความสงบภายนอกนี่เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งจะเห็นคุณค่าของคำว่าความสงบเห็นคุณค่าของคำว่าสถานที่วิเวกจะเห็นความเห็นคุณค่าของความสงบภายนอกใจต้องสงบเสียก่อนใจไม่สงบจะเห็นคุณค่าของความสงบภายนอกเป็นไปไม่ได้สงบมันก็เหงาสงบมันก็กลายเป็นเหงาไปนี่ใจที่สงบยิ่งสงบยิ่งเงียบยิ่งวิเวกเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขและสดชื่นเบิกบานมากเท่านั้นจริงจ้าด้วยตอนใกล้สว่างนี้สงบดีมากแล้วก็สะดวกเพราะสถานที่พักแต่ละองค์แต่ละองค์ก็ไม่ไกลกันมากบางแห่งไกลกันบางแห่งอยู่ไกลกันกลางค่ำกลางคืนการเดินทางเดินไปประชุมไม่ใครสะดวกอันนี้ก็เป็นเหตุต่างองค์ต่างอยู่นี่เดี๋ยวอยู่อย่างนี้ก็ไม่ไกลการเดินไปเดินมาก็ไม่ยากนักถึงว่าจะกลางคืนเราก็มีฟืนมีไฟมีพอที่จะเอามาใช้เป็นแสงสว่างเดินไปเดินมาได้อย่างสบายเป็นถึงการนั่งสมาธิเวลาประชุมไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิกันต่อต่างองค์ต่างนั่งต่างองค์ต่างนั่งวันไหนบรรยากาศสะดวกในการที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมเทศน์อัตธรรมของครูบาอาจารย์ท่านใดองค์ใดเป็นธรรมเทศนาที่เป็นไปเพื่ออบรมขัดเกลาจิตใจก็นำมาเปิดฟังกันธรรมเทศนาที่ครูอาจารย์ที่ทำท่านนำมาเทศนานั้นล้วนแต่เป็นธรรมที่ท่านเคยได้รับการฝึกอบรมจากธรรมนั้นๆจากบทธรรมนั้นๆจากวิธีการนั้นๆ นี่ได้ผลแล้วจึงนำมาเทศนาสู่ให้เอาไปประพฤติปฏิบัติตามนั้นและทำที่ท่านได้ผลอันเกิดจากการนำท่านนำท่านนั้นมาฝึกอบรมนั้นใจของท่านยังเข้าหาความสงบเข้าเป็นสมาธิทำได้ความตั้งใจมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญจิตภาวนานี่ความตั้งใจมีความสำคัญพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเพียงแต่การปฏิบัติของการแสวงหาของพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าคืนเดียวเท่านั้นก็เพราะพระพุทธเจ้าตั้งใจจริงๆเพื่อที่จะให้ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าตั้งใจจริงมาตลอดแต่การตั้งใจจริงมาตลอดที่ไม่ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็พระพุทธเจ้าบำเพ็ญไม่ถูกทางที่มาบำเพ็ญถูกทางหรือแล้วก็การตั้งใจของพระพุทธเจ้าก็เป็นตั้งใจเต็มที่เรียกว่าเต็มร้อยหรือว่าเกินร้อยจะพูดกันสมบูรณ์ก็นี่
แล้วทีนี้ข้อปฏิบัติที่นำมาเป็นหลักการปฏิบัตินี่ก็เป็นหลักการที่ถูกต้องในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ได้จะสรุปเป็นพระพุทธเจ้าคือเพียงคืนเดียวเท่านั้นหัวค่ำนี่ก็ได้เรียกว่าในยังเข้าสัมผัสยังเข้าถึงความสงบสัมผัสความสงบอย่างเต็มที่นี่แล้วก็ที่เรียกว่าญาณความรู้ก็เกิดขึ้นตลอดถึงว่าปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามนี่ญาณความรู้ก็เกิดขึ้นว่ายังไงนี่เกตอาสวะได้หลุดไปแล้วเกตอาสวะทั้งหลายได้หมดไปแล้วที่หมดไปแล้วนั้นก็คือความบริสุทธิ์ของใจได้ปรากฏให้รู้ให้เห็นอย่างแจ้งชัดในเมื่อความบริสุทธิ์ของใจปรากฏให้รู้ให้เห็นอย่างชัดแล้วก็รู้ว่าอาสวะหมดไปแล้วเท่านั้นจึงว่าอาสวะขยานจะปฐมยามก็ดีจะมามัชฌิมยามก็ดีญาณเกิดรู้แล้วระลึกชาติได้ญาณรู้แล้วระลึกถึงการเกิดการตายและการเกิดการตายของสรรพสัตว์ตลอดสัตว์โลกทั้งหมดนี่รู้หมดนี่อันนั้นก็เรียกว่าเป็นญาณเกิดขึ้นแล้วแต่อาสวะที่ยังค้างๆอยู่ในจิตในใจนี้ยังมีตกค้างนั่นในเมื่อยังมีตกค้างอยู่อาสวะขยานญาณที่รู้ว่าอาสวะกิเลสหมดไปก็ไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็มันยังไม่หมดนั่นนี่ปัจฉิมยามขึ้นมานี้นี่หลุดไปจริงๆหมดไปจริงๆไม่มีจริงๆญาณรู้ว่ากิเลสหมดมันก็เพราะว่าหมดไปมันก็รู้ว่าหมดเน่นเท่านั้นจึงว่าอาสวัคคายานในวันเดียวเท่านั้นนี่ทำจริงผลของการทำจริงต้องปรากฏให้ผู้ปฏิบัติจริงได้สัมผัสได้รู้ได้เห็นอย่างไม่ต้องสงสัยจึงว่าอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตรงไหนก็ช่างตั้งใจจริงๆตั้งใจจริงๆตั้งใจจริงๆผลของการตั้งใจได้ผลดีทั้งนั้นข้อปฏิบัติไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเราหลงอะไรสิ่งที่เราหลงอันนั้นน่ะทำให้รู้ขึ้นมาอะไรเป็นข้าศึกแก่ใจเราเป็นข้าศึกแก่ใจเราพิจารณาสิ่งนั้นให้ชัดลงไปสิ่งพิจารณาชัดลงไปแล้วสิ่งเพียงข้าศึกแก่ใจนั้นเพียงแต่เราไม่รู้จักความจริงของเขาเท่านั้นเราจบความจริงของเขาแล้วสิ่งที่เป็นข้าศึกข้าใจของเราไม่มีในโลกไม่มีอะไรนี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นดินน้ำลมไฟเป็นข้าศึกข้าใครในโลกไม่มีอะไรมีแต่ของเกิดของตายมีแต่ของเกิดของตายมีแต่ของเกิดของตายนี่ของเกิดของตายเป็นข้าศึกข้าใครใจของเราที่เกิดดับใจของเราที่เกิดดับใจของเราที่เกิดดับใจของเราที่คิดปรุงแต่งอันนั้นเป็นของเกิดของดับทั้งนั้นเขาเกิดก็ดับอันนั้นเขาเป็นข้าศึกใครจึงว่าพิจารณาชัดสิ่งที่เป็นข้าศึกเขาจะเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นธรรมเป็นวินัยที่จะขัดเกลาจิตใจเป็นธรรมเป็นวินัยที่จะช่วยเราถอดถอนสิ่งที่เราติดเรายึดถือทั้งนั้นอยู่ข้างบนวันกลางคืนมาตี 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 6 ทุ่มยังเห็นแสงไฟเดินจงกรมกันอยู่นี่บางองค์ 5 ทุ่มแล้ว 6 ทุ่มแล้วนะนี่โดยบางทีรู้สึกเทียนหมดนะเทียนดับไปเดี๋ยวเอามาไต่ต่ออีกแล้วนั่นนี่ถ้าอยู่อย่างนี้แล้วนี่มีความเพียรมีความพยายามอย่างนี้แล้วนี่วิริยะทุกขมัจเจติพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดไว้จะผิดได้เหรอมีความภาคความเพียรแล้วข้อปฏิบัติของเราไม่ผิดพลาดอาสวัคยานนี่เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้ทำไมจึงไม่เกิดขึ้นก็เพราะว่ากิเลสมันยังมีอยู่ในเมื่อกิเลสมันหมดไปแล้วอาสวัคยานมันก็ต้องเกิดขึ้นมันรู้ขึ้นมาไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ามาพยากรณ์พระพุทธเจ้าว่าหมดแล้วแค่สักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างใครว่าหมดแล้วสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะแต่มันยังอยู่นี่จะว่าหมดยังไง
อาสวะกายานมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมันยังเห็นอยู่ว่ามีอยู่ถ้าหากมันไม่มีแล้วไม่ต้องมีใครพยากรณ์ดอกนี่หรือถ้าใครจะว่ายังเยอะแยะยังเก๋ยังมากมันก็ไม่เป็นอย่างที่คนอื่นเขาพูดนั้นเรื่องอะไรเรื่องงานอะไรเป็นเรื่องเป็นการเป็นงานนกหนูปูปีกมันก็ยังทำที่อยู่ที่อาศัยอะไรที่จะเด็กเยอะแยะเด็กคนงานมีในเมื่ออะไรที่จะพอมอบหมายให้เขาทำนี่ก็ให้เขาทำกันไปเราเพียงแต่ว่าเป็นผู้ที่สั่งเป็นผู้ที่ดูแลตามแต่ให้เป็นไปตามที่เราต้องการเท่านั้นช่วงนี้กลางวันก็สบายอากาศก็ไม่ร้อนกลางคืนก็สบายไม่หนาวแต่ก็มีนิดหน่อยควันมันมากเท่านั้นแต่ฟันมากก็รู้สึกจะผ่านไปแล้วเมื่อวานมาวันนี้รู้สึกฟันก็น้อยลงไปแล้วบางคนก็ถ้าหากว่ามีควันมากนั่นก็ไม่สบายเดินโยกมือนี่ออกก็ไปเดินโยกมือในที่แจ้งชอบเป็นหวัดน้ำมูกไหลเป็นหวัดเสียงแหบเสียงแห้งขึ้นมาแล้วอันนั้นก็ต้องระมัดระวังยาหม่องก็จะคนก็ดีหรือจำพวกอะไรยืดยาเหลืองยาแดงอะไรนะแม่ยาเหลืองนั่นนะก็มีส่วนช่วยกลิ่นไอระเหยเป็นหวัดก็เพราะอากาศนี่สัมผัสอากาศที่มันระคายทีนี้เราเอาสิ่งที่มีไอระเหยอันนี้ให้จมูกเขาหรือท้องเราได้สัมผัสนี่มันก็มีส่วนช่วยนี่มีส่วนช่วยได้ผลมีตาก็มีโรคมีหูก็มีโรคมีจมูกก็มีโรคนั่นนะพระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาไว้เราก็มีตาเราก็มีหูเราก็มีจมูกเหมือนจะมาให้เป็นโรคไม่ได้กองโรคผมแต่ละเส้นโรคภัยไข้เจ็บก็ยังมีเล็บก็ยังมีเล็บฟันก็ยังมีโรคฟันตับไตไส้พุงมีโรคหมดคำว่าพยาธินี่นะตรงไหนที่ไม่มีพยาธิไม่มีพยาธิที่ไม่ตาไม่สามารถที่จะมองเห็นพยาธิตาไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าต้องใช้เครื่องอะไรต่ออะไรนี่โอ้โหฟังที่เขาส่องดูแล้วมันยิ่งกว่าหนอนในกองมูดกองขูดซะอีกตัวพยาธิมีอยู่ในสรีระร่างกายของคนและสัตว์นี่นะพระพุทธเจ้าท่านจึงเบื่อพระพุทธเจ้าท่านจึงใช้คำพูดว่าปฏิกูลนึกถึงก็ยังสุขภพไม่มีความจำเป็นอะไรก่อนที่จะมาประชุมกันให้ได้เดินจงกรมซะก่อนอันนี้ดีที่สุดเดินจงกรมซะก่อนถึงเวลาเข้าทางเดินจงกรมถึงเวลาเข้าเดินทางเดินจงกรมถึงเข้าเวลาเข้าทางเดินจงกรม
ให้เป็นกิจวัตรเข้าไปถึงทางเดินจงกรมมันมีความสุขที่สุดไอ้กิเลสตัวขี้เกียจขี้ค้านนี่เข้าไปถึงได้ทางเดินจงกรมนี่ฝืนหัวใจที่สุดแม้แต่จะเข้าไปมันก็ยังไม่อยากเข้าไปใจที่มีอัตมีธรรมเข้าไปถึงทางเดินก็ไม่มีความสุขที่สุดเดินไปเดินมาเดินไปเดินมามีความสุขอยู่ในขณะเดินมีความสุขอยู่ในการทุกก้าวขาทุกย่างทุกก้าวที่ย่างที่ก้าวไปนั้นแต่มันยังฝืดมันยังฝืดมันยังฝืดมันไม่อยากเดินมันฝืดมันไม่อยากฝืดหัวใจไม่อยากไปเดินจงกรมฝืดขนาดไหนก็ฝืดฝืดขนาดไหนก็ฝืดแต่มันยังฝืดอยู่มันไม่อยากเดินเดินจนกระทั่งมันหายฝืดนี่มันก็เครื่องจักรมันยังฝืดอยู่มันยังฝืดอยู่นี่เอาติดเครื่องไว้นั่นไหมมันหยุดนี่จนกระทั่งมันคล่องตัวมันคล่องตัวมันคล่องตัวนี่เดินก็เดินไปตามอัตโนมัติของเขานี่ใจสงบแล้วเดินไปนี่สบายมากขาซ้ายก้าวขาซ้ายขาขวาก้าวขาซ้ายก้าวขาขวาก้าวเหมือนก็ไม่ได้ก้าวไปนี่ขาซ้ายขาซ้ายก้าวขาขวาก้าวขาซ้ายเข่าขาขวาก้าวนี่เนี่ยมันก็ลอยไปนู่นนะมันเงียบถึงขนาดนั้นความสงบในใจมันก็ลอยไปแต่ไม่ได้ลอยนะมันเบามันเงียบมันสงบเดินขนาดไหนมันก็มีความสุขเดินขนาดไหนนานขนาดไหนมันก็เดินไปได้ท่านเดินกันได้ตลอดวันเดินได้ยังไงก็เพราะเดินอย่างมีความสุขมีความสุขในการเดินเดินได้ตลอดคืนได้เดินได้เดินนี้เดินได้ยังไงก็เพราะมีความสุขในการเดินไม่อยากหยุดไม่อยากเลิกนะพระพุทธเจ้าท่านเดินถึง7วันน่ะ7คืนน่ะนั่ง7วัน7คืนเดิน7วัน7คืนยืน7วัน7คืนครับอีกยืนได้ยังไงนั่งได้ยังไงเดินได้ยังไงนี่ก็มีความสุขอยู่ยังไงก็ได้กลางวันก็ต้องระมัดระวังนี่เรียกว่าอยู่มากกันนะเนี่ยสถานที่แคบคับแคบต้องระมัดระวังแต่คำว่าเผลอคำว่าลืมตัวคำว่าปล่อยใจอย่าให้มีมันอดที่จะเผลอไม่ได้นะเรื่องเคยมันเคยฝึกมันเคยอบรมมามากจนกว่าแน่นหนาแข็งแกร่งมันก็แผ่นหินนี่แข็งฝึกอบรมความเคยชินในการปล่อยใจคำว่าสัตว์โลกนี่พี่ที่ไม่รับการฝึกอบรมก็มีแต่ปล่อยใจอย่างเดียวปล่อยใจไปยังไงปล่อยใจไปอย่างที่เรียกว่าอย่างที่ปล่อยใจไปจึงต้องระมัดระวังนะครับว่าปล่อยใจนี่เราเป็นมามากแล้ว
มันไม่ได้อะไรถ้ามันได้อะไรนี่หมูหมาเป็ดไก่เขาได้หมดนกหนูปูปีกเขาได้ทั้งนั้นเพราะเขาก็สัตว์โลกที่มันจะได้อะไรได้ต่ออะไรนี่มันต้องไม่ปล่อยใจดูใจดูใจสังเกตใจมีสติมีสติก็คือการไม่ปล่อยใจถ้าก็ปล่อยไปแล้วสารพัดเรื่องมันมากมันก็คุณโยงนะปล่อยไปแล้วสารพัดแต่หากผูกไว้คอยยังชั่วนั่นใจของเราเราผู้ปฏิบัติหนึ่งก็ถ้าปล่อยไปละสารพัดเรื่องมันมีดูแลรักษาควบคุมผูกมัดไว้ด้วยสติธรรมด้วยสมาธิธรรมผูกมัดไว้ทำโล่ทำรั่วล้อมไว้ด้วยปัญญาธรรมผูกไว้ด้วยสติมัดไว้ด้วยสมาธินี่ทำรั่วรอบด้วยปัญญาธรรมปัญญาแปลว่ารู้รอบรู้รอบสติสมาธิปัญญาเราต้องฝึกเราต้องฝึกเราต้องฝึกเพราะความเคยชินแต่เราแต่ละลายแต่ละลายนี่น้อยเคยชินชินในการปล่อยใจมีมากต้องฝึกฝึกให้มากฝึกให้มากฝึกให้มากแล้วก็จะเคยชินในการมีสติฝึกให้มากฝึกให้มากฝึกให้มากสมาธิของเราก็เป็นสมาธิที่เป็นอัตโนมัติปัญญาก็เป็นอัตโนมัติขึ้นมาอัตโนมัติคือยังไงมันเป็นขึ้นทันทีในเป็นกันทันทีในขณะที่มีขาสึกเหมือนกับคนมีสตางค์อยู่ในกระเป๋ามีความจำเป็นเหตุผลพอนี่ควักมาจ่ายควักมาใช้ควักมาใช้เรียกว่าเงินก็เป็นอาวุธกระสุนเขาว่ากระสุนนี่นะยิงปั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 งไปนะเวลาไม่มีความจำเป็นไม่จะต้องไม่ต้องเอากระสุนมาอวดเวลาไม่จำเป็นไม่ต้องเอาเงินเอาทองมาอวดชาวบ้านคนเอาเงินเอาทองมาอวดก็คือคนไม่มีเงินไม่มีทองเวลามีขึ้นมาก็ต้องการอวดคนที่มีแล้วไม่ต้องการอวดผู้มีธรรมก็เช่นเดียวกันไม่ต้องการอวดไม่ต้องการอวดไม่ต้องการอวดใครแต่เวลามีความจำเป็นจะต้องมาใช้เนี่ยเหมือนกับเงินมีอยู่ในกระเป๋าใช้ไปหมดเงินคือธรรมธรรมคือเงินเงินคือธรรมหมายถึงอะไรหมายถึงสติธรรมหมายถึงปัญญาธรรมสติสมาธิอันเดียวกันสติมากสมาธิก็มากสติแข็งแกร่งสมาธิก็แน่นหนาใจอันเดียวกันสติแข็งแกร่งสมาธิแน่นหนาปัญญาก็มีกำลังใจอันเดียวเท่านั้นเรียกว่าธรรมทั้งหลายรวมที่ใจใจเท่านั้นเป็นธรรมทั้งหลายรวมที่ใจใจเท่านั้นเป็นธรรมทั้งหลายใจจะเป็นธรรมขึ้นมาธรรมทั้งหลายเป็นขึ้นมา
ต้องอาศัยข้อปฏิบัติอาศัยความภาคความเพียรให้ยิ่งทั้งนั้นร่างกายอันนี้ไม่มีเรื่องราวไม่มีเรื่องอะไรดอกไม่หายใจเมื่อไรไม่หายใจเมื่อไรจะเป็นของเราเป็นของเราเป็นของเราขนาดนั้นเพียงไรก็ช่างมันไม่เป็นอย่างเราว่าไม่เป็นอย่างใครว่าแล้วตั้งแต่เกิดมาต่างคนก็ต่างเดินทางต่างคนก็ต่างเดินทางต่างคนก็ต่างเดินทางเดินทุกขณะเดินไปห้าตายไม่มีใครพักในการเดินทางไปห้าตายนี้จึงว่าไม่มีเรื่องอะไรจะเป็นผู้ดีเป็นคุณนางระดับไหนระดับไหนก็ช่างตาสีตาสาบันนอกบันอะไรบันนอกบันนาสัตว์ทุกชนิดเหมือนกันหมดต่างคนทุกรายเกิดมานี่นับตั้งแต่เกิดเดินทางไปหาความตายไม่หยุดแม้แต่ขณะทุกรายจะสมมติกันว่าใครอยู่ในระดับไหนจะสมมติกันว่าสัตว์ชนิดใดๆเหมือนกันหมดแล้วมันจะแตกต่างอะไรกันพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าสัพเพสัตตาให้มีความปรารถนาดีต่อกันอย่าเบียดเบียนกันเพราะใจที่เบียดเบียนนั้นน่ะคือใจเดือดร้อนใจที่เบียดเบียนนั้นคือใจที่เบียดเบียนใจแล้วเบียดเบียนตนเองแล้วเป็นใจที่เดือดร้อนเป็นใจที่อยู่ไม่เป็นเป็นใจที่ร้อนรนกระสับกระส่ายคือเบียดเบียนเจ้าของแล้วความร้อนรนกระสับกระส่ายมันก็ตะเกียกตะกายแหละชนนั่นชนนี่ชนนั่นชนนี่กลายเป็นเบียดเบียนสังคมเบียดเบียนสัตว์อื่นๆไปใจที่จะไม่เบียดเบียนใจใจนั่นมีธรรมธรรมจะไปเบียดเบียนใครมีแต่จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขเท่านั้นสารพัดหายกขึ้นมาสอนเราเองเสียงมาสุนัขมันร้องมันเห่ามันหอนสารพัดนี่เอาสิ่งนั้นมาสอนเรามันไม่ได้เรื่องอะไรสัตว์โลกมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเอามาเป็นธรรมเทศนาสอนเราได้ทั้งนั้นไปยินแล้วดีก็ไม่ถูกจะไปยินร้ายก็ใช้ไม่ได้จะไปยินร้ายยังไงกับธรรมชาติจะไปยินดีก็ไม่ถูกมันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกที่ไม่รับการฝึกอบรมจะต้องเป็นอย่างนั้นสัตว์โลกที่เราการฝึกอบรมดีแล้วนั้นจะไปยินดีไม่ได้แม้แต่คิดมันก็ยังไม่คิดซ้ำข้อปฏิบัติการปฏิบัติเท่านั้นเป็นหลักการที่จะพัฒนาจิตใจและเป็นหลักการที่จะพัฒนาสังคมโลกเอากิเลสมาพัฒนาละพังทั้งนั้นให้เคารพกัน
เราเคารพซึ่งกันและกันนั่นคือการเคารพธรรมการไปมาหาสู่การพูดจาปราศรัยทำความเคารพซึ่งกันและกันเป็นการเคารพธรรมควรนั่งนั่งลงในขณะพูดควรประนมมือประนมมือขึ้นในขณะเกี่ยวข้องกันควรกราบกราบในขณะที่เหตุผลควรที่จะกราบอย่าตีตนเสมอกันอย่าตียกตนเสมอท่านศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนธรรมที่ฝึกคนผู้ใหญ่ยืนอยู่ผู้น้อยจะไปเยี่ยมไปเข้าไปหาพูดจาด้วยประการใดๆต้องให้นั่งถึงผู้ใหญ่จะยืนอยู่ก็ช่างดีที่สุดควรแสดงความอ่อนน้อมไม่เสียหายอะไรไม่เสียศีลไม่เสียศักดิ์ศรีพระกรรมฐานดอกเดี๋ยวนี้พระกรรมฐานกลัวศีลเสียศักดิ์ศรีก็มีนะแข็งกระดูกกระเด็นกลัวไปกลัวมาเลยหมดซ้ำสุนัขเคยเกิดเป็นคนก็มีคนตายแล้วเป็นสุนัขคนเป็นสุเอกสุนัขมันเป็นคนเป็นใดทั้งนั้นอย่างองค์พระพุทธเจ้าก็เป็นโคนี่ปีสมัยที่ปรารถนาก่อนเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบางองค์ก็โกสัมโภก็เคยเป็นไก่นะเป็นมาหมดเป็นนกเป็นกระจรกระแตเป็นลิงเป็นข้างเป็นหมูเป็นช้างเป็นเนื้อเป็นนั้นเป็นได้ก็ดินน้ำลมไฟเหมือนกันทำไมจะเป็นไม่ได้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปตามระดับชั้นภูมิระดับชั้นระดับคุณธรรมระดับชั้นภูมิของจิตใจเป็นไปได้ทั้งนั้นจึงว่าระดับชั้นภูมิของจิตใจอยู่ในระดับควรที่จะเป็นอย่างไรเป็นได้ดังนั้นจึงว่าพากันภาวนาดีๆนะเดี๋ยวก็โอ้ผ่าที่วันของเฮาในตู้ยังใหม่อยู่นี่นะผ่าชิดตู้ก็ยังใหม่อยู่บ้านก็ยังใหม่อยู่ระวังการภาวนาเนี่ยเป็นการยกสภาพจิตให้พ้นจากระดับชั้นภูมิที่ต่ำยกจิตของชั้นยกจิตยกระดับชั้นภูมิให้สูงพุทโธก็สูงธัมโมก็สูงสังโฆก็สูงสติก็สูงสมาธิก็สูงปัญญาก็สูงสูงทั้งนั้น
ทำให้เกิดให้มีขึ้นถ้าเราไม่ทำให้เกิดให้มีขึ้นอะไรจะยกชูจิตใจเอาเรื่องของกิเลสหรือยกชูมันก็ยกลงเหวเท่านั้นหรือยกเข้ากองฟืนกองไฟเท่านั้น